วัฒนธรรมไทยเนี่ยมันมาจากวัฒนธรรมขุนนางเดิมที่กษัตริย์และเจ้าขุนมูลนายเนี่ยมีอำนาจในการเก็บสวยยักษ์หาผลประโยชน์กันกับประชาชนอันนี้มันเป็นมานานแล้วแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันควรจะแก้ไขได้แต่มันแก้ไม่ได้เพราะว่าแกนของระบบการรัฐประหารเผด็จการนี่แหละครับมันทำให้เกิดปัญหาแล้วเราก็ไม่ยอมออกจากวังวนนี้สักทีหนึ่งเรื่องที่จะคุยต่อไปกับท่านนี้เป็นคดีอาชญากรรมปกติคดีอาชญากรรมนี่ผมไม่ค่อยเอามาคุยกันอะไรกับท่านเลยครับจริงๆในคดีอาชญากรรมทั่วไปมันก็ยังอยู่ในโครงสร้างของระบบอำมาตย์หรือที่เรียกว่าวัฒนธรรมขุนนางคนมีสตังก็จะได้รับสิทธิพิเศษในการประกันตัวไม่ว่าจะเป็นคดีใหญ่คดีเล็กแล้วเผลอๆก็หนีได้อีกทำจนกระทั่งไม่มีคดีก็มีอันนี้เป็นผลมาจากโครงสร้างเหมือนกันแต่ที่ผมต้องจับอีกเรื่องหนึ่งมาคุยกับท่านเรื่องนี้ก็คือเรื่องของ Forex 3D เรื่องแชร์ที่ช่อโกงประชาชนจริงๆไอ้แชร์เรื่องอย่างนี้ก็เกิดแล้วเกิดอีกนะครับแต่คราวนี้เป็นอีกภาคหนึ่งจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องเดิมที่ผมเคยคุยกับท่านแต่คราวนี้มาเป็นเรื่องดาราครั้งก่อนก็มีดารานะครับแต่คราวนี้ดาราอีกคนหนึ่งทำทีทำท่าประกาศจะแต่งงานกันเออกระเลิกใหญ่โตโอ้โหจัดงานที่ภูเก็ตทั้งที่เจ้าตัวที่จะเป็นเจ้าบ่าวเนี่ยมีคดีอยู่ใน Forex 3Dที่ยังพัวพันกันมาตั้งแต่2ปีก่อนครับท่านอาจจะตามเรื่องไม่ทันนะเพราะว่าข่าวมันเยอะบังเอิญผมเนี่ยอยู่กับข่าวสารแต่ว่าผมก็เก็บเรื่องข่าวอาชญากรรมธรรมดาเนี่ยเอาออกไปแต่วันนี้เป็นเรื่องที่ผมเคยมาคุยกับท่านไปแล้วนะครับตั้งแต่กลางปีที่แล้วเมื่อวันที่17กันยายนท่านเห็นไอ้หนุ่มคนนี้ที่ถวายเงินสมเด็จพระเทพชื่อนายอภิรักษ์โกฏธิเมื่อ17กันยายนผมก็คุยกับท่านไปนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้มันกลับมาอีกจริงๆมันก็ควรจะพอเท่านั้นแหละแต่ปรากฏมันกลับมาในช่วงเวลาเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหาร DSI ไปรีดเงินจีนสีเทาในบ้านพักกงสุลใหญ่นาอูรูโอ้เวลาใกล้ๆกันเลยครับผมนึกบอกว่ามันบอกให้เห็นเองว่านี่คือระบบเน่าของเราที่ถ้าเราไม่เอามาจับมาขยายผลนี่เราจะมองไม่เห็นแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงผมก็เลยท้าความนิดนึงว่าวาทกรรมของประเทศไทยเราเนี่ยเราพูดกันมายาวนานมากวัดครึ่งกรรมการครึ่งคือมันมีการหากินทุจริตส่งนายแค่ครึ่งหนึ่งกูกินสักครึ่งหนึ่งแต่เราเรียกวัดครึ่งกรรมการครึ่งก็การโกงวัดก็มีเนี่ยมันมีที่มาจากการโกงวัดมันถึงมาเป็นเพลงไงวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งนี่คือต้นทางของวิธีคิดที่ข้าราชการทั้งหลายจำรู้ดีว่าจะต้องส่งสวยนายถึงจะเติบโตได้แล้วก็หากินอีกครึ่งหนึ่งทีนี้เจอคดีของนาอูรูที่ผมบอกไปแล้วนั้นเวลามันมาเกิดขึ้นพอดีกับเรื่องนี้ผมก็เลยเอามาคุยกับท่านเนี่ยครับ
หนังสือพิมพ์เดลีนิวเมื่อวันที่16เมื่อ2วันก่อนเองเกิดในเวลาเดียวกันกับตู้เห่าจีนสีเทาพิเศษที่ผมบอกให้ท่านทราบเนี่ยดวลรวบแดรินยังผู้ต้องหาสำคัญคดีแชร์ฟอเร็กซ์ 3D จับได้ที่ภูเก็ตถ้าบอกแค่แชร์ฟอเร็กซ์ 3D ใครจะไปนั่งจดนั่งจำกันไหวพี่น้องที่ทำมาค้าขายหาเช้ากินค่ำไอ้ฟอเร็กซ์นี่เป็นอะไรวะผมที่อยู่ในระบบข่าวยังงงๆเอ๊ะมันคุ้นๆหูในฟอเร็กซ์นี่พอค้นข่าวเข้าไปถึงได้เจออ๋อเป็นเรื่องที่ผมเคยคุยกับท่านไปแล้วไอ้คดีแชร์ลูกโซ่หรือที่เราเรียกว่าแชร์ช่อโกงประชาชนคล้ายๆแชร์แม่ชะม้อยเมื่อ 30-40 ปีก่อนเนี่ยมันก็มีกระบวนการยังทำกันอีกไอ้กรณีนี้เป็นกรณีเดียวกันครับเรื่องเดียวกันกับไอ้คนที่ชื่ออภิรักษ์โกฏิแล้วอภิรักษ์โกฏินี้ก็เป็นคนที่ใกล้ชิดในวังถวายเงินให้วังพูดกันอีกทีนึงก็ให้ท่านดูรูปเนี่ยครับถวายเงินให้สมเด็จพระเทพเอาฟังเสียงสักหน่อยดีไหมฟังเสียงสักหน่อยจะได้รู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ยกเมฆเตือนความจำครับนี่ครับธรรมนายอภิรักษ์โกฏิและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยถ้าเราจะบอกว่าพระเทพท่านไม่รู้หรอกครับท่านไม่รู้เรื่องใครมาถวายเงินก็ได้ซึ่งผมบอกว่าเรื่องอย่างนี้หนึ่งเป็นไปไม่ได้เลยครับไม่ใช่ใครก็เอาเงินไปถวายได้นะเขาต้องตรวจสอบประวัติก่อนแต่ว่าเนื่องจากว่ามันปกปิดประวัติดีเหรอไม่ใช่หรอกครับมันมีการกินเบี้ยบ่ายหลายทางมาตลอดจริงๆในคดีเรื่องเหล่านี้แม้กระทั่งเรื่องพระเรื่องเจ้าที่ในหลวงเสด็จไปมีพานพุ่มดอกไม้ไปถวายผมเคยเจอกับพระที่ลี้ภัยอยู่ในอเมริกาหลวงปู่เนนคำก็เล่ารายละเอียดให้ผมฟังว่ามีการใช้จ่ายเงินอย่างไรในการที่จะทำให้ในหลวงนี่เสด็จไปที่วัดนั้นวัดนี้ไม่ใช่เสด็จไปง่ายๆนะครับเจ้าหน้าที่ตัวเล็กตัวน้อยนั่นแหละกินกันเลี่ยไร้ลายทางเลยครับดังนั้นกรณีของนายอภิรักษ์โกฏิก็เป็นเรื่องทั่วไปที่เราจะเจอกันอยู่เรื่อยๆมันไม่ได้จบเท่านั้นมากรณีของไอ้ตู้ห่าวก็เจออีกครับที่ผมให้ท่านดูนี่ไงครับเหตุการณ์ไอ้ตู้ห่าวนี่สมเด็จพระเทพก็รับเงินครับรับเงินจากจีนสีเทาอีกกลุ่มหนึ่งไอ้นี่คือไอ้เศร้าเสี่ยวป๋อเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาดังนั้นเรื่องราวผมถึงบอกว่าเรื่องทุนสีเทาเนี่ยแม้จะเลวร้ายแต่ถ้าเจอทุนรัฐสีเทายิ่งหนักกว่ามันก็หากินกันอยู่ในระบบมันถึงเข้าสูตรวัดครึ่งกรรมการครึ่งทีนี้เจ้าเรื่องแดเนลยังเนี่ยที่ผมต้องเอามาคุยไม่ใช่เอามาคุยอีกครั้งนะครับมันเป็นเคสใหม่ในเคสเดียวกันในเรื่องเดียวกันคดีเดียวกันกับนายอภิรักษ์โกฏิไอ้นายอภิรักษ์โกฏิได้ถูกจับไปแล้วแล้วก็เจอคดีถูกจับอย่างนี้เนี่ยกับพวกดาราคนอื่นด้วยนะครับให้ท่านมาดูอีกทีหนึ่งย้อนหลังจะได้ตามเรื่องถูกแล้วเดี๋ยวจะได้พูดว่าเฮ้ยไม่ใช่เอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่นี่คือเรื่องเก่าเดิมนะครับที่นายอภิรักษ์โกฏิจากสำนักข่าวอิสราภาพชุด DSI บุกจับอภิรักษ์คาคอนโดยึดรถหรู
คันละ 24.8 ล้านคดีแชร์ Forex 3D นะครับแล้วก็ตอนนั้นก็มีดาราอยู่ด้วยนะครับก็ยังว่าก็ดาราก็อยากรวยนะครับแต่ที่ดารานี่คนดังเนี่ยพอเจอคดีด้วยเป็นดาราด้วยก็เลยดังกันใหญ่กรณีที่ผมเคยคุยกับท่านนี่เป็นคดีเมื่อวันที่19สิงหานะครับในข่าว19สิงหาที่ไปถึงพิงกี้ครอบครัวเอาไปหมดเลยเจอหมดแต่มันยังไม่หมดเนื่องจากว่ามีผู้ต้องหาอื่นอีกหลายคนก็มาเจอไอ้นี่พอดีครับไอ้ดาลินยังนี่แหละเป็นชาวสิงคโปร์แล้วก็มาเป็นแฟนกับซาร่าแม่ผมก็ไม่เคยรู้จักแล้วนะครับดาราเนี่ยมาเป็นแฟนกับซาร่าแล้วเรื่องที่ผมเอามาคุยเพื่อให้เห็นถึงโครงสร้างของระบบรัฐของไทยเนี่ยมันกินกันเป็นประจำไอ้ดารินยังนี้ก็ถูกจับแล้วก็ถูกประกันตัวไปครับถูกประกันตัวไปก่อนตั้งแต่เหตุการณ์คดีนี้เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยแหละเขาก็ตามจับนี่พอตามจับก็มีการประกันตัวไปพอประกันตัวไปเสร็จหนีออกนอกเพราะเป็นคนสิงคโปร์ข้อเท็จจริงแกก็ไปมาท่านแปลกใจไหมครับพอทีคดีเยาวชนไทยเขาไม่หนีอยู่แล้วคดี112นี่ศาลไม่ให้ประกันเลยเอาสินี่มีเรื่องถอนประกันอีกอะไรอีกเนี่ยนะปรากฏว่าพอเป็นคดีเยาวชนไทยซึ่งยืนยันว่าไม่หนีเพราะเคยประกันตัวออกมาแล้วแล้วก็ถูกจับอีกเรื่อง112เขาต่อสู้ทางความคิดเขาก็เรียนหนังสืออยู่ในมหาวิทยาลัยแต่ศาลกูไม่ให้ประกันกันแล้วกันแต่พอคดีพวกนี้ไม่เป็นไรครับนายเดลิวยังหลบหนีครับอันนี้ผมให้ดูนี่ข่าวอมรินทร์เดลิวยังหนีหลังจากนัด DSI เพื่อทราบข้อหานี่ที่เป็นข่าวตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายน65ก็เรื่องเดียวกับไอ้อภิรักษ์โกฐินี่แหละแต่เมื่อตามจับไปสืบถึงใครก็มีการเรียกมาสอบสวนแล้วจับไอ้เดลิวยังนี่ก็ถูกตั้งเป็นผู้ต้องหาแล้วก็ประกันตัวไปได้แล้วก็หนีออกไปหนีไม่หนีเปล่าครับกลับไปกลับมาอีกครับมึงผ่านได้ยังไงว่าตรวจคนเข้าเมืองกลับไปกลับมาหลายทีแล้วดันมาเป็นข่าวอีกข่าวจะแต่งงานกับซาร่าคนนี้นามสกุลคาซิงกินี่เป็นแม่ไม้แม่ล้างมีลูกแล้วก็จะแต่งงานกับไอ้ดารินยังชาวสิงคโปร์นี่ข่าวเนชั่นย้อนรอยก่อนดารินยังถูกรวบเดือนที่แล้วซาร่าก็ปากแข็งบอกไม่มีแฟนอย่างว่าเขาเป็นดารานี่ไอ้เรื่องจะมีผัวมีเมียก็ข่าวโด่งข่าวดังแต่ว่าโง่หรือฉลาดไม่รู้นะดารานี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันโง่หรือฉลาดไม่รู้เรื่องได้ยังไงก็ว่าที่ผัวหรือเป็นผัวแล้วนั่นแหละอันนี้ไม่ต้องแต่งจะจัดงานแต่งงานกันที่ภูเก็ตแต่จริงๆเนี่ยอยู่กินกันเรียบร้อยแล้วล่ะแต่จะจัดงานให้ยิ่งใหญ่มันจะจัดได้ยังไงกับคุณเป็นผู้ต้องหาแล้วก็หนีคดีอยู่แต่มันก็ไปๆมาๆแล้วแถมทำไมครับออกรายการทีวีในประเทศไทยอีกเฮ้ยทำได้ยังไงวะออกรายการทีวีในประเทศไทยอีกครับ
โอ้ดาราคุณซาร่านี่ก็พิงงามอยู่นะแม่ลูกสามแล้วเนี่ยนะนี่ครับโพสเฟซบุ๊กทำจะแต่งงานกันทั้งที่มีคดีติดตัวเนี่ยนะเอานี่ข่าวเมื่อวันที่11มกราก่อนจะถูกจับก่อนจะถูกจับ11มกราปีนี้ออกข่าวได้ครับอย่างนี้มันเส้นใหญ่จริงๆมันจ่ายเงินเจ้าหน้าที่จนกระทั่งไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรมีปัญหาเมื่อไหร่ก็จ่ายสตังค์เพราะมันยังมีการถวายเงินถวายทองเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินด้วยนี่มันก็คงจะคุยกันภายในมั้งว่าไม่เป็นไรแล้วครับพอได้อย่างนั้นละมั้งอันนี้นักศิษย์ผู้จัดการลงเมื่อวันที่11มกราซาร่าเผยจะจัดพิธียกน้ำชาจดทะเบียนสมรสกับดารินยังนะครับรับโหยหาโมเมนต์ครอบครัวเพราะไม่รู้ไปว่าอะไรโมเมนต์ครอบครัวนี่อยากได้ผัวแบบไม่รู้นะพร้อมพิสูจน์ตัวเองในคดีฟอเร็กซ์ 3D อ้าวแล้วไม่รู้เลยว่าเขาเจอหมายจับอยู่นี่ปรากฏว่าเขามีเพจที่ตามเรื่องอยู่ผู้เสียหายเขาก็ทำเพจนะครับคอยนี่ครับเขาตั้งกลุ่มกันเลยครับนี่ทำเพจอย่างนี้รวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D แล้วก็คอยรายงานข่าวกันเขาเห็นข่าวเขาก็ไปแจ้งความมันมีเจ้าทุกข์ไงพอมีเจ้าทุกข์เจ้าหน้าที่จะทำอึกอักครับกินเงินแล้วก็ไม่จับกลุ่มก็ไม่ได้มันถึงได้เข้าออกในประเทศไทยประจำเรื่องมันสาระสำคัญอยู่เท่านั้นเองแหละครับที่ผมเอามารายงานท่านนั้นไม่ใช่ว่าต้องการจะมาใส่ร้ายป้ายสีเขาอย่างที่ผมบอกว่าโดยปกติคดีเรื่องคดีอาญาธรรมดาทั่วไปนี่ผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วแต่นี่เป็นคดีอาญาทางการเมืองก็เคยรายงานท่านไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนคราวนี้มันมาเจออีกมาเจอพอดีกับไอ้เรื่องกงบ้านพักกงสุนใหญ่นาอูรูที่หาอยู่หากินจีนสีเทาก็หากินในนั้นนาอูรูหากินด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่สงสัยเกี่ยวข้องกันโดยตรงครับเพราะเป็นบ้านเช่าที่เป็นเรื่องเป็นราวอยู่แล้วส่วนตำรวจต้องสืบไปว่าตกลงไอ้บ้านเช่านาอูรูบ้านกงสุลใหญ่แล้วไอ้จีนก็ใช้เป็นสถานที่ฟอกตัวฟอกเงินออกวีซ่าปลอมนั้นเนี่ยจริงๆแล้วกงสุลใหญ่หากินด้วยหรือเปล่าแล้วเป็นกงสุลใหญ่ในประเทศหมู่เกาะเล็กๆที่เชื่อมโยงกับจีนแต่ว่าอันนี้จะสืบยากแล้วเพราะมันเป็นเรื่องระหว่างประเทศแล้วแม้ว่าไอ้เจ้านาอูรูนี่จะมีคนแค่หมื่นกว่าคนนะครับประเทศเล็กๆยากจนแต่ว่ามีพี่เบิ้มเชื่อมโยงอยู่ไม่ต้องมีพี่เบิ้มเราก็เล่นงานจากเขายากอย่างมากกับปิดสถานทูตแล้วก็ตัดสัมพันธ์ถ้ายิ่งไม่มีกิจการค้าขายกันมากก็ตัดได้แต่ถ้ามีกิจการค้าขายมากเป็นปัญหาอีกเป็นปัญหาการเมืองระหว่างประเทศผมถึงบอกว่าเรื่องอย่างนี้ครับมันบ้านเราเนี่ยมันมีโครงสร้างวัดครึ่งกรรมการครึ่งอยู่เดิมแล้วมีแต่เราต้องคลี่คลายไปเรื่อยๆออกกฎหมายดำเนินการควบคุมให้เข้มแข็งขึ้นแต่ยังไม่ทันจะเข้มแข็งก็ยึดอำนาจพอยึดอำนาจเสร็จไอ้คนที่ยึดอำนาจก็มาอวดอ้างว่ามันจะปราบทุจริตยังเข้มแข็งด้วยอำนาจเผด็จการตอแหลทั้งนั้นแหละครับอย่าไปฟังมันไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้มันโม้แท้จริงมันต้องการผลประโยชน์มันหากินเหมือนกับระบบประชาธิปไตยผมก็ไม่ได้มาเชิดชูว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งแล้วบ้านเมืองจะดีขึ้นทันทีทันใดพลิกหน้ามือไปหลังมือไม่ใช่แล้วครับแต่ว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วค่อยๆ คลี่คลายไปแต่ว่าต้องให้มันต่อเนื่องนะครับถ้ามึงยึดอำนาจอีกก็จมปักอยู่อย่างเงี้ย
ดังนั้นเรื่องราวของไอ้เดลี่ยังเนี่ยก็เป็นตัวอย่างอย่างดีนะครับที่บอกให้เห็นถึงระบบการทุจริตวัดครึ่งกรรมการครึ่งแล้วก็ราชการก็รู้ว่าถ้าจะเติบโตมึงก็ต้องมีเงินวิ่งเต้นตำแหน่งต้องซื้อตำแหน่งแล้วมึงจะไปเอาเงินมาจากไหนก็หากินอย่างนี้แหละครับดังนั้นเห็นเงินไม่ได้สิเห็นเงินก็รวบกันก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับดาราซาร่าต้องยกเลิกงานแต่งงานที่ภูเก็ตไปเพราะถูกจับเพราะดันไปเปิดตัวออกทีวงทีวีออกข่าวทั้งที่ยังมีคดีความอยู่แล้วแกก็ไม่รู้นะผมถึงบอกว่าเอ๊ถ้ายังหนีอยู่หนีหมายอยู่แล้วคุณไปประกาศตัวได้ยังไงว่าจะจัดงานพิธียิ่งใหญ่จะยกน้ำชงน้ำชาก็คงคิดว่าเจ้าหน้าที่เขาคงไม่ว่าอะไรมั้งจ่ายสตางค์แล้วแต่ทีนี้กรณีอย่างนี้มันเปิดเผยไม่ได้ไม่แน่ครับอาจจะเปิดเผยได้ว่าจ่ายแล้วแต่ว่าทำไมยังถูกจับอีกก็แน่นอนก็ต้องถูกจับสิครับเพราะมันเป็นความผิดแล้วก็เปิดตัวซะยีหลักอลังชางอย่างนั้นแล้วเจ้าทุกข์เขาก็ร้องเรียนสิพอร้องเรียนก็เลยถูกจับก็เลยเป็นเรื่องคดีนี้แต่ว่าเส้นสายใหญ่ขนาดประธานแชร์ถวายเงินพระเทพนี่จะบอกว่ามันไม่เกี่ยวไม่คล้องเลยมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับมันเป็นเรื่องที่กฎหมายเราปิดกั้นไม่ให้สืบต่อนะครับแต่เรื่องอย่างนี้ในต่างประเทศเจ้าจะมาเปิดวงรับเงินถวายอย่างเจ้าอังกฤษนี่เชิญคนนั้นมาถวายเงินไม่ได้นะครับเรื่องอย่างนี้ทำไม่ได้แต่ประเทศไทยทำได้แล้วก็ห้ามวิจารณ์พอห้ามวิจารณ์ก็ปิดปากทุกคนด้วย112ทางวังก็รับไปเรื่อยสิครับคดีอาชญากรรมก็เดินสายเข้ามาเพราะเขารู้ว่าเมื่อเข้ามาตรงนี้แล้วก็จะได้รับการเกรงใจจากเจ้าหน้าที่แล้วก็เลี้ยงเจ้าหน้าที่รายเล็กๆลงไปอีกก็อยู่กันได้อย่างนี้แหละครับนี่แหละครับประเทศไทยแล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่มีอำนาจต่อรองไอ้ตรวจสอบได้ยิ่งตอนยึดอำนาจพูดไม่ได้เลยครับพูดไม่ได้เลยแล้วใครจะแชร์ก็ไม่ได้มันก็จะไล่จับหมดมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ที่ประเทศชาติเอานะครับช่วยกดไลค์ด้วยเรื่องนี้สาระสำคัญเพียงแต่ต้องการให้ท่านเห็นโครงสร้างที่เป็นจริงเป็นรูปธรรมนี่คือเกาะติดคิดทันข่าว